จะคล้องเล่นเกมอีกแล้วติเศร้าเล่นได้แล้วมาซอยเขาเอาผ้าไปซักไม่นี่เออว่างไว้นั่นล่ะเดี๋ยวไปซักเองดอกบ่เห็นติว่าคนเล่นเกมอยู่นี่แม่ก็คิดเบิ่งตั้งแต่คบกันมานี่มันบ่เคยซอยแบบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลยถ้ามันบ่เล่นเกมอ่ะมันก็ออกไปหาหมู่แม่กลางบอกมึงแต่ที่แรกแล้วว่าอย่าเอาเด็กน้อยมาเป็นผัวฮัลโหลปอกเติ้ลมึงอยู่ไสนี่ไปเตะบอลกับหมู่กูบอกมึงว่าผ่าไปซักไปยังผ่ามันก็อยู่หม่องเก่าอยู่เป็นหยังลูกใจเย็นๆค่อยๆเว้ากันก็ได้ผัวเมียกันนั่นน่ะบ่ไหวเด้อคันสิมีผัวขี้ข้านแบบเนี้ยแปมว่าแปมเลิกไปเลยดีกว่าใจเย็นๆลูกคิดดีๆเลิกกันเนี่ยมันบ่แม่นเรื่องน้อยเด้อแล้วแม่งปวดเซ็งเลยวะเป็นหย่อนโทรศัพท์เครื่องนี่แหละทั้งเก่าทั้งอืดบ่ทันใจเลยแม่งจะคล้องเล่นเกมอีกแล้วติเศร้าเล่นได้แล้วมาซอยเขาเอาผ้าไปซักไม่นี่เขาสิได้ไปเฮ็ดธุระแนวอื่นเออว่างไว้นั่นล่ะเดี๋ยวไปซักเองดอกบ่เห็นตีบ่คนเล่นเกมอยู่นี่เป็นหยังได้ลูกมันยางหนาง้อมากแท้เครียดให้ผัวอีกเลยติแม่ก็คิดเบิ่งตั้งแต่คบกันมานี่มันบ่เคยซอยแปมเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลยถ้ามันบ่เล่นเกมอ่ะมันก็ออกไปหาหมู่ปล่อยให้แปมเฮ็ดงานบ้านคนเดียวงกงกแบบเนี้ยแปมอ่ะเมื่อยใจแล้วล่ะแม่กลางบอกมึงแต่ที่แรกแล้วว่าอย่าเอาเด็กน้อยมาเป็นผัวบักเติ้ลน่ะมันอายุบ่ทัน18มันสิมีความคิดได้จังได๋ล่ะลูกแปมว่าแปมพลาดแล้วล่ะที่แปมคบกับมันน่ะแปมก็ลืมคิดไปว่าแปมกับมันอ่ะอายุห่างกันตั้ง10กว่าปีความคิดมันก็เลยสิแตกต่างกันมันก็แน่นอนอยู่แล้วลูกยิ่งเป็นเด็กน้อยผู้ชายนั่นมันสิเอาความคิดมาแต่ไสมาสร้างครอบครัวนั่นมันเป็นย้อนมึงนั่นล่ะเห็นเขานอเบิ่งเขาแต่หน้าตาเห็นเขานอแล้วก็อยากได้เขาจนโตซั่นเป็นไดล่ะเสียแม่ไปบ้านเนี่ยแม่ก็อย่าซ้ำเติมแปมหลายแปมเพ่งบ่สบายใจอยู่อ่ะแม่นี่ยากระใสสินตาเมื่อก่อนนำที่แม่อยากได้ได้มาแล้วบ่ลูกแม่กำลังปวดขาบักคักเลยได้กินยากระใสสินตาเมื่อก่อนดำนี่คือสิดีขึ้นหลายจ้าแม่กินเลยโตเนี่ยไผกินเพิ่นก็ว่าดีฮัลโหลปอกเติ้ลมึงอยู่ไสนี่ฮะไปเตะบอลกับหมู่กูบอกมึงเอาผ้าไปซักแล้วไปหยังมันคืออยู่หม่องเก่าอยู่โอ๊ยหมากินสมองเอ้ยแหมเป็นหยังลูกใจเย็นๆค่อยๆเว้ากันก็ได้ผัวเมียกันนั่นน่ะแม่แม่เบิ่งดูนี่แปมบอกว่าเอาผ้าไปซักมันไปเตะบอลน้ำมูเสยเอาเสื้อผ้ากับเสื้อผ้ามันทั้งนั้นน่ะมันก็แบบนี้แหละลูกผู้ชายอ่ะก็คิดซะว่ามึงอ่ะเลือกคนผิดซะอดทนเอาคอยบอกคอยสอนมันโอ๊ยบ่ไหวเด้อคันสิมีผัวขี้ข้านแบบเนี้ยแปมว่าแปมเลิกไปเลยดีกว่าใจเย็นๆลูกคิดดีๆเลิกกันเนี่ยมันบ่แม่นเรื่องน้อยเด้อพ่อแม่ฝ่ายเขาก็รับรู้หมดแล้วกะสร้างถ้ามันยังหมักมวนแบบนี้เด้อปล่อยมันไปใส่ชีวิตของมันเลยนี่ล่ะมันกลับมานี่แปมสิบอกกับมันถ้ามันยังบ่ปรับตัวนะแปมก็สิบ่ทนอีกต่อไปแล้ว
บักเติ้ลมึงขึ้นกลับมาเอาป่านี่นี่มันจักงงจักงามแล้วฮะใจเย็นเด้อแม่จ๋าเขาว่าแค่ไปสังสรรค์กับหมู่นิดหน่อยเองนิดหน่อยผอมติเมาเละขนาดนี้บักเติ้ลลุกขึ้นมาเอากันให้รู้เรื่องก่อนบักเติ้ลของถ้ามือนึงเข้าแต่งงานกันน่ะแม่จะของสิบวาติว่าจะของอ่ะได้เมียเถ่าเขาอ่ะ30แล้วเด้จะของอ่ะเพิ่ง17ปีเองบ่มีผู้ใดว่าดอกเนี่ยก็ชีวิตเขาจะของอ่ะบ่ต้องคิดมากเด้ออายุมันก็เป็นแค่เพียงตัวเลขเท่านั้นล่ะเขาว่าเฮา2คนน่ะต้องไปกันดีๆแน่นอนเลยบ่ต้องห่วงเด้อหลังจากที่เฮาแต่งงานกันไปแล้วเขาจะดูแลแปมเองสักของสิดูแลเขาจังไหนสักของยังเรียนหนังสืออยู่เลยสิเอาเงินอยู่ใส่หรอมาเลี้ยงเขาโอ้ยภาษาหาเงินหาง่ายคือหยังนี่เขาเล่นพนันมาแป๊บเดียวก็มีเงินเป็นหมื่นๆแล้วสักของอ่ะบ่ต้องห่วงเลยอาแปมอาเฮ็ดจังได๋ให้ได้ไอ้เติ้นมาเป็นแฟนน่ะฟ้าน่ะโคตรอิจฉาเลยอาหูบ่ไอ้เติ้นเวลาเราอยู่โรงเรียนน่ะเราโคตรฮอตเลยสองสาวอ่ะปรี๊ดแล้วตึมเลยอาก็บ่รู้คือกันน่ะว่าเป็นหยังเติ้นคือเลือกอาสงสัยอ่ะเขาสิมักผู้หญิงอายุหลายกว่ามั้งโอ้ยจะแม่นวาสนาเพิ่นดีคักเนาะเบิ่งแน่ไอ้เติ้นน่ะแล้วรอกะรอถ้าว่าติดมาเป็นผู้บ่าวอาน่ะนะฝ่าน้ำจีบแล้วไปโดนล่ะแม่จ๊ะกินยาแล้วบ่จ้าแม่นลูกนี่เด้เขาว่าให้กินหลังอาหารเทื่อละ2แคปซูลแม่ก็เริ่มกินมาตั้งมื้อวานนี่ล่ะก็ถือว่าอาการมันดีขึ้นอยู่ความเจ็บความปวดก็ลดลงดีแล้วจ้าแม่กินสม่ำเสมอสิได้หายขาดไวๆยาตัวเนี้ยถ้าเซาปวดแล้วอ่ะเซากินได้เลยเด้แม่ยามันบ่อันตรายจ้ะจ้าลูกเออว่าแต่เรื่องมือว่าเนี่ยว่าสิเว้ากับบักเติ้ลน่ะได้เว้ากับมันไปบ่เลยจ้ะแม่หมู่บ้านน่ะมันก็กลับตั้งเที่ยงคืนแถมเมาบ่สติไม่อีกต่างหากแปมอ่ะหมดคำสิเว้ากับมันแล้วล่ะว่าแต่อีหลาน่ะยังหักมันอยู่บ่ถ้าถามว่ายังหักบ่ก็ยังหักคือเก่านั่นล่ะแม่แต่ว่าลำพังความหักอย่างเดียวอ่ะคงสิไปต่อกันยากถ้าเติ้นมันมาปรับปรุงข้อเสียของมันแบบเนี่ยนี่ล่ะแปมถามมันตื่นก่อนแปมสิหาโอกาสบอกกับมันนี่หยังมันยังนอนบ่ทันตื่นอยู่ตินี่มันสิเที่ยงแล้วเด้เนี่ยยังเลยแม่ยายจ๋าเอ้ายายสวัสดีจ้าจ้าลูกพอดีว่าแม่น่ะบอกให้ฟ้ามาขอยากระสายเส้นตามังกรดำจากยายจักสิบแคปซูลยายพ่อสิแบ่งให้ฟ้าแน่ได้บ่แม่แล้วอ่ะจมมาปวดหลังปวดเอวแม่ยายก็ได้ตัวลูกเดี๋ยวยายปันให้จ้าขอบคุณยายหลายๆเด้อเดี๋ยวถ้าแม่ฟ้าสั่งออนไลน์มาหอดแล้วอ่ะเดี๋ยวฟ้าเอามาคืนยายเด้อจ้าเอออาแปมไอ้เติ้นล่ะไอ้เติ้นเพิ่นไปใส่
ตื่นติมันบ่ทันได้ตื่นอยู่อ่ะป๊าดแล้วนอนทันตื่นอยู่ติฝ่าน่ะอุตส่าห์สิมาส่วนเล่าไปแก่ศูนย์โรงเรียนเพราะว่าเห็นว่าเล่าอ่ะก็ติดศูนย์คือกันฮะมันติดศูนย์อีกแล้วติแสดงว่ามันขาดสอบตลอดเลยติโอ้ยอาวัยรุ่นกะจังสี่ล่ะอาอาต้องทำใจฝ่าน่ะก็ขาดสอบดูคือกันสอบไปก็บ่รู้เรื่องเพราะว่าฝ่าน่ะขี้ขานอ่านหนังสือน่ะอานั่นเด้ไอ้เติ้นมาแล้วโอ้ขนาดผึ่งตื่นยังรอขนาดนี้เลยอ่ะเจ้าของใส่เตรียมขอไปถามเขาบอกเขาโกรธอยู่เลยบ่ได้เตรียมเอ้าคือบ่ได้เตรียมนี่มันคือเที่ยงแล้วดิไปยังกูคือต้องเตรียมให้มึงแหมใจเย็นๆลูกแม่บ่ต้องมาห้ามเลยมันก็มีมือมีตีนคือกันเป็นหยังคือบ่ได้จิตเองเป็นหยังคือต้องคนอื่นเห็นให้ทุกอย่างมึงเป็นเทวดาติเอ้าสิขึ้นเสียงให้หยังวะถ้าบ่ได้เตรียมก็แค่บอกกันดีๆก็แค่นั้นหากินเองก็ได้ตัวซุ่มนี่บักเติ้นกูชักสิทนมึงบ่ไหวแล้วเด้อเบียกงานกับบ่เฮ็ดนี่เทอมสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นหยังมึงคือบ่ให้ติดศูนย์ฮะโอ๊ยอามันก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละคนอื่นมันก็ติดกันเบิดนั่นล่ะบ่แม่นแค่ไอ้เติ้นผู้เดียวดอกแม่นฝ่าเว้าถึกให้เขาก็ติดกันเบิดนั่นล่ะแต่ฝ่าเองยังคิดเลยแม่นบ่แม่นจ้าแต่มึงแต่งงานมีครอบครัวแล้วเด้มึงควรสิมีความคิดมีความรับผิดชอบมากกว่านี้บ่แม่นใส่ชีวิตคือจังไม่หลุนไปเรื่อยๆแบบนี้เอ้าก็กูไว้หลุนอยู่แหมว่าท่านเฒ่าคือมึงบ้าโอ๊ยไอ้เติ้นก็ว่าแป๋มคักหลายคนอายุ30น่ะบ่ได้เฒ่าขนาดนั้นดอกกูชักสิทนมึงบ่ไหวแล้วนะถ้ามึงให้เฮ็ดตัวอะไรสาระไปมือๆแบบเนี้ยเฮาคงสิไปกันต่อบ่ได้มึงหมายความว่าจังได๋ก็หมายความว่ามึงกับกูต้องเลิกกันเลิกก็เลิกติล่ะมึงคิดว่ากูสิสะออนมึงติเติ้นอย่าเฝ้าแบบนั้นลูกปรับปรุงตัวน่ะมันเฮ็ดง่ายๆอย่าถึงกับต้องเลิกกันเลยที่แป๋มมันเว้าเนี่ยก็ญ้อนมันเป็นห่วงมึงมันหวังดีกับมึงแต่แม่กูยังบ่มาบงการชีวิตกูขนาดนี้นี่ภาษาเมียมึงคิดว่ากูสิฟังมึงติชีวิตกูความสุขกูกูสิเฮ็ดหยังก็ได้ตัวเออกะซั่นมึงก็ไปเลยกูก็อยากรู้คือกันว่ามึงสิไปได้ฮอดไสเออกูไปก็ได้กูบ่อยู่กับพี่เฒ่าจังมึงดอกสรุปเลิกกันอีหลีติอาก็คงสิเป็นแบบนั่นล่ะข้าสั่นฝากขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อจ้ะยายยายหวัดดีจ้ะไอ้เติ้นไอ้เติ้นเดี๋ยวก่อนไอ้อย่าไปสนใจคําบอกอาแปมเลยเด้อผู้ใหญ่ก็จังซี่ล่ะเพิ่นบ่เข้าใจอีหยังดอกเลิกกันน่ะก็ดีแล้วอ้ายน่ะสิได้มีชีวิตอิสระอ้ายก็ว่าจังซั่นล่ะต่อไปก็สิบ่ได้มีผู้ใดมาจมให้อยากไปหาหมู่ก็ไปได้อยากเล่นเกมมืดมืดก็บ่มีผู้ใดว่าอ้ายบ่มักเลยผู้หญิงยิงเอาแบบนี้อ้ายครบน้ำฝ่าบ่ล่ะฝ่าบ่งี่เง่าเด้ฝ่าน่ะสิเชื่อฟังอ้ายทุกอย่างเลยแล้วฝ่ากับไอ้เติ้นน่ะก็ไว้เดียวกันพร้อมฝ่าว่าเฮา2คนน่ะต้องเข้ากันได้ดีกว่าอาแปมแน่นอนฝ่ายอยากคบกับไอ้อีหลีติอีหลีแปม
ให้แม่ถามแน่ไอ้ที่ให้เนี่ยให้ย้อนหยังลูกยังหักเขาอยู่ตีก้าแม่แม่คิดว่ามันสิบปีโตเรากะกลับมาคบกันคือเขาแม่ไม่ได้ยินว่ามันสิไปอีหลีทำใจซะลูกแปมจะใส่หัวใจน้ำท่าคากหลายแปมต้องใส่เหตุผลน้ำแน่ก็ดีถึงแปมสิอยู่กับมันต่อไปน่ะแปมก็บ่มีความสุขดอกเพราะมันสิบ่ได้ดังใจแปมเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยน่ะลูกมันคิดบ่ได้คือเฮาดอกแต่แปมทำใจบ่ได้อ่ะแม่ที่ต้องเห็นเติ้นไปเป็นของคนอื่นมันบ่มีหยังเป็นตาให้เสียดายดอกลูกนอกจากความรอของมันเท่านั้นแป้มก็ใหญ่ปานนี้แล้วตัดใจจากเขาซะเนาะอีหล่าก็บ่แม่นคนขี้ร้ายปานใดหาเอาใหม่ได้ดีก็มันนี่อีกหลายเท่าจะไปหลงมั่วเมาอยู่กับเด็กหน่อยเถอะเนาะลูกเนาะมันเสียเวลาปล่อยให้เขาไปคบกับคนรุ่นเดียวกันซะเนาะลูกเนาะจ้าแม่แต่เข้าใจแล้วหายออกมาโลดลูกหายออกมาโลดมียังอัดอั้นอยู่ในใจเนี่ยนะปล่อยมันออกมาเลยให้มันจบในมือนี่เลยลูกแม่น่ะคนเก่งอยู่แล้วสู้ๆเด้อลูกเด้อนอนว่าหักคนง่ายก็เลยเจ็บซ้ำๆพอแต่คนใจดำเข้ามาตัวหักไผกระทุ่มจนเบิดใจผลสุดท้ายเป็นควายบ่ฮู้ตัวน้องนอนให้แต่อายนั่งหัวรู้ต้นเจ้าของน้ำตามันไหลมา